สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นานาพันธุ์ไม้บายนิตยานะคะเจอกับพี่นิตยาเช่นเคยนะคะวันนี้จะเป็นในช่วงของสมุนไพรไทยนะคะพี่นิตก็จะพาเข้าสวนนะคะพาเพื่อนๆมาชมกับไม้ต้นนี้เลยค่ะอันนี้คือตะลิงปิงนะคะออกลูกดกมากนะคะสำหรับตะลิงปิงในสวนของพี่นิตนะคะตะลิงปิงนะคะเป็นไม้ยืนต้นสูงได้ถึงประมาณ15เมตรกันเลยทีเดียวนะคะตัวนี้จะออกดอกออกผลนะคะตามกิ่งก้านของต้นตะลิงปิงนะคะดอกออกเป็นช่อนะคะใน1กลีบใน1ดอกก็จะมี5กลีบจะมีเกสรสีขาวๆนะคะอยู่ตรงกลางดอกนะคะลักษณะลำต้นนะคะก็จะขนาดนะคะก็จะเท่าๆคล้ายๆกับต้นมะยมนะคะเป็นไม้ทรงพุ่มนะคะเป็นไม้ยืนต้นทรงพุ่มผลก็จะเป็นลูกกลมยาวนะคะปลายผลมนนะคะสำหรับสรรพคุณของตะลิงปิงนะคะผลของตะลิงปิงก็คือตัวนี้นะคะก็จะช่วยในเรื่องของช่วยเจริญอาหารนะคะดับพิษร้อนถอนพิษไข้นะคะช่วยในการฟอกโลหิตนะคะเลือดออกตามไรฟันก็ช่วยได้นะคะช่วยในการลดไข้นะคะส่วนดอกนะคะดอกของตะลิงปิงเราก็จะนำมาทำเป็นชานะคะชงดื่มตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องของแก้ไอแก้เจ็บคอนะคะคอเจ็บลดเสมหะนะคะเสมหะที่เหนียวข้นเราจะชงชาตัวนี้ดื่มก็ช่วยได้นะคะผลและรากนะคะก็จะช่วยในเรื่องของรักษาแผลในกระเพาะอาหารนะคะกระเพาะอาหารลำไส้นะคะลดอาการอักเสบอันนี้จะบำรุงกระเพาะอาหารได้ดีนะคะคนที่ชอบปวดท้องนะคะกระเพาะเป็นแผลตัวนี้ก็จะช่วยได้นะคะลดการอักเสบของแผลในกระเพาะอาหารในลำไส้นะคะช่วยบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารนะคะผลนะคะลดอาการเจ็บคอนะคะขับเสมหะได้ดีนะคะตัวนี้พี่นิดใช้อยู่ประจำเลยนะคะรับประทานทั้งลูกเลยค่ะเคี้ยวมันจะมีรสเปรี้ยวนะคะแต่ว่าสักพักนึงก็จะดีขึ้นเลยนะคะเพื่อนๆลองนะคะลองรับประทานดูนะคะช่วยได้เยอะเลยนะคะแก้อาการเจ็บคอลดเสมหะนะคะมีไอมีเจ็บคอช่วยได้เยอะนะคะสำหรับตะลิงปิงนะคะก็หาปลูกกันไว้เลยนะคะสำหรับสมุนไพรพื้นบ้านนะคะคุณประโยชน์มากมายสรรพคุณมากมายนะคะตัวนี้มีไว้ติดบ้านนะคะก็ใช้ประโยชน์ได้เยอะนะคะอันนี้พินิจปลูกไว้ในสวนนะคะลูกดกมากเลยนะคะเพื่อนๆปลูกทิ้งๆไว้นะคะเวลาจำเป็นเราก็นำมาใช้ประโยชน์นะคะลูกดกมากเลยอันนี้ใช้ได้ในทุกส่วนเลยนะคะรากใบนะคะก็นำมาทำเป็นชาชงดื่มนะคะดอกก็ใช้ได้ผลก็ใช้ได้นะคะตัวนี้แนะนำให้หาปลูกกันไว้เลยนะคะสำหรับต้นตะลิงปิงปลูกได้ง่ายๆนะคะเหมือนต้นมะยมทั่วไปเรานะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็คงได้ความรู้นะคะได้ประโยชน์ฝากกดติดตามนะคะนานาพันธุ์ไม้บายนิตยานะคะส่วนคลิปต่อไปจะเป็นสมุนไพรตัวไหนนั้นก็คอยติดตามชมนะคะพี่นี่ก็จะมีสาระน่ารู้นะคะเกี่ยวกับสมุนไพรนะคะมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันอย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะโชคดีทุกท่านค่ะ